เฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับผมพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ช่างโจ๊กลำปางนะครับเป็นวันอาทิตย์วันหยุดนะครับก็คลิปนี้อาจจะแตกต่างจากคลิปที่ผ่านมาหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปนี้จะรีวิวเกี่ยวกับอาหารครับไม่ได้ทำเกี่ยวกับช่างนะครับสำหรับคลิปนี้พอดีผมไปได้อาหารสำเร็จรูปตัวนี้มาครับผมเป็นอาหารน่าจะเป็นหม่าล่าหรือว่าซุกี้อะไรพวกนี้แหละครับผมมาจากเมืองจีนมันสามารถอุ่นเองได้โดยไม่ต้องเข้าไมโครเวฟนะครับผมเดี๋ยวเราลองแกะดูว่ามันมีอะไรบ้างข้างในนี่นะครับในข้างหลังมันจะมีวิธีครับผมเป็นภาษาจีนนะช่วยถวายเฉินเจ้าหัวเจ้าจีวัวเจ้าเปิดออกมานี่ครับฝาข้างในเป็นซองนะครับ1ซอง2ซองถ้วยมีถ้วย2ชั้นนะครับก็อะไรละเนี่ยแล้วมันร้อนได้ไงไอตัวนี้นะครับเป็นตัวทำความร้อนนะครับนี่นะฮะเป็นตัวทำความร้อนถ้ามันโดนน้ำแล้วมันจะร้อนนะครับแต่ผมอยากรู้ว่าข้างในมันคืออะไรเราลองแกะดูเลยไหมครับไม่มีรสชาตินะไอตัวทำความร้อนอยู่ข้างในครับกลิ่นร้อนกลิ่นอาหารไอพวกนี้มันน่าจะติดมาแต่เดี๋ยวเราไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูได้ว่ามันคืออะไรครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาแล้วไอตัวนี้เนี่ยมันคือปูนขาวตัวนี้นะครับปูนขาวเมื่อพอมันโดนน้ำแล้วมันก็ร้อนผมก็นึกขึ้นได้ว่าเวลาเราทำเมื่อก่อนนะครับทำงานเนี่ยใช้ปูนขาวพอมันโดนน้ำมันร้อนและผมก็มีปูนขาวอยู่ที่บ้านด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็นช่างนะเราใช้ปูนขาวอยู่แล้วแล้วก็เตรียมมาแล้วเรียบร้อยครับนี่ครับปูนขาวนี่ครับแล้วผมเตรียมไว้ๆมาด้วยเดี๋ยวเราจะต้มไอ้ซุกี้หม่าล่านี่นะครับต้มซุกี้หม่าล่านี้ชุดนี้เลยด้วยอุปกรณ์ซองให้ความร้อนของเขาเองนะครับแล้วเราจะต้มมาม่าแล้วเราจะต้มไวๆตัวนี้นะครับด้วยอุปกรณ์ของเราที่มีอยู่ที่บ้านนะครับดูว่ามันจะใช้ได้ไหมนี่ครับด้วยปูนขาวของเราถุงนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราลองดูกันครับว่าระหว่าง2อย่างนี้อะไรมันจะร้อนกว่ากันแล้วก็อะไรมันจะอร่อยกว่ากันครับเยอะไปไหมเนี่ยไม่เป็นไรนี่ครับเรามัดไว้อยู่ในถุงนี้แล้วนะครับปูนขาว
เข้มข้นเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นซองที่ผลิตภัณฑ์นี้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรมันจะร้อนกว่ากันร้อนมากกว่ากันแล้วก็อะไรจะทำให้อาหารสุกได้เร็วกันนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวเราเตรียมกับอันนี้ก่อนอุปกรณ์ผมมีจากในครัวนะครับผมว่าผมใส่เยอะเกินไปบี้บี้ให้มันแบนๆหน่อยอยากให้พร้อมก่อนไวๆตัวนี้ก็กินมาตั้งแต่เด็กจนโตครับบางทีบีบีบีกินดิบก็อร่อยดีครับเราจะมีพริกเขามีตะเกียบให้ด้วยครับที่แน่ๆคือตัวนี้ไอ้ตัวนี้นะครับต้องใส่ไว้ในหม้อไอ้ในถาดถ้วยนี้นะครับส่วนอาหารใส่ไว้บนนี้ฉีกนะครับเขามีให้ฉีกหอมน่าจะเผ็ดกลิ่นหม่าล่าออกมาเลยครับเท่าน้ำกรอกได้ของกรอกไปแล้วนะปิดเครื่องแกงของเขาครับมันกลิ่นหม่าล่าขึ้นมาครับแต่อร่อยนะมันมีไอ้เม็ดๆกัดแล้วมันเผ็ดแต่ไม่ใช่เผ็ดเหมือนพริกนะครับอ๋ออันนี้นี่อะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรนะครับน่าจะเป็นพวกเต้าหู้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เป็นกลิ่นหมูก็มีมาให้2ตองนะครับก็ตัวนี้นี่อะไรเอ่ยน้องตัวนี้ก็ยังมีพริกแกงอีกครับเป็นพริกแกงใช่ไหมว่ามีใช่ครับมันเป็นเนื้อะไรสักอย่างนะครับตัวนี้เป็นเส้นครับผมเส้นตามหมีแพนด้าเยอะเหมือนกันครับเนี่ยเยอะเหมือนกันเส้นมันน่าจะอืดนะเวลาโดนน้ำ200กว่าบาทเปรียบเทียบกับไวๆห่อละ5บาทโอ้โหนี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นผักเป็นเห็ด
ที่เราเห็นจะมีรากบัวนะครับมีสาหร่ายให้คุ้มผมชอบอันเนี้ยกวาดให้หมดได้ครับทีนี้เดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนที่เรารอดูกันแล้วครับใส่น้ำไวไวปะทะมาล่าหม้อไฟแบบเขาเรียกอะไรทหาร M อะไรเนี่ยที่ทหารต้องกินนะครับMRE ใส่ไปในนี้ก่อนโอเคครับแล้วเราก็จะใส่ในนี้น้ำจะพร้อมไหมลงไปในนี้ไอ้ซองนี้ยังไม่เป็นไรเลยครับอะไรวะระเบิดไปเนี่ยเฮ้ยซองนี้เริ่มมีการแล้วครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวเราต้องปิดครับทิ้งไว้อย่างนี้นะครับผม15นาทีครับผมขอเปิดดูอันนี้ดูก่อนนะครับตัวนี้ร้อนครับผมร้อนแต่ว่าร้อนน้อยกว่าโอ้ยร้อนเยอะเพราะผมใส่เยอะด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเมื่อกี้ผมใส่ไปเยอะผมชอบเดี๋ยวลองดูอีกเดี๋ยวเอาอันนี้ห่อเล็กๆนะครับเดี๋ยวลองดูดิว่ามันจะเป็นยังไงระหว่างรอนะครับเราก็ทดลองไปอันนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะนิดเดียวอยากลองดูว่ามันจะร้อนขนาดว่ามันจะแบบเมื่อกี้อีกไหมใส่น้อยนะครับนี่มีอะไรมัดนี่ครับเดี๋ยวเราลองใส่ขึ้นก่อนนี่ฮะใส่ลงไปนะครับดูว่ามันจะเป็นไงครับเห็นไหมอ๋อนี่ครับนี่ฮะความนี่ครับขึ้นจริงฮะนี่ฮะผมถ้าใครเห็นน้ำนี่ครับนี่ครับโอ้โหอุ้ยร้อนเนี่ยครับร้อนมากเลยนะจับไม่ได้เลยนะนี่ครับโอ้โหผมว่าอาหารอันนี้เนี่ยเหมาะกับกินหน้าหนาวมากนะครับหน้าหนาวไปปิกนิกไป
วันนะครับผมตั้งแคมป์อะไรพวกนี้ผมว่าเยี่ยมเลยครับไวๆเรากินได้แล้วครับปกติเราจะทิ้งไว้แค่3นาทีร้อนมากนะครับจับไม่ได้นะครับนี่ฮะโหแล้วมันดูดจนน้ำแห้งเลยครับนี่ฮะน้ำในนี้ไม่มีเหลือเลยนะครับหม้อมันร้อนถ้วยร้อนเนี่ยฮะน้ำในนี้ไม่มีเหลือแล้วครับเดี๋ยวเราลองเอาน้ำใส่ไปใหม่นะครับดูว่ามันยังมีความร้อนอยู่ไหมผมไม่กินผมรอกินไอ้ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้กินบ่อยแล้วครับนี่ฮะอันนี้นะครับควันยังขึ้นอยู่นะที่ผมใส่น้ำเข้าไปใหม่อันนี้ซองน้อยตัวซองน้อยว่าหน้าหนาวนะทำอย่างนี้แล้วก็มานั่งผิงไฟกันผมว่าโอเคไม่ต้องเผาข้าวหลามกันแล้วครับเริ่มมาแล้วครับตัวนี้กลิ่นเริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงได้ยินไหมครับเสียงก็ระหว่างที่รอนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe อะไรต่างๆนะครับจะได้เป็น FC ช่างโจ๊กลำปางนะครับแล้วก็มีคลิปเกี่ยวกับงานช่างนะครับอาจจะมีงานคลิปเล่นๆสนุกๆแบบวันหยุดนี้มาเสริมบ้างนะครับผมให้กำลังคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะครับสำหรับช่องช่างโจ๊กลำปางนะครับผมหรือว่าใครอยากให้ทำอะไรนะครับเกี่ยวกับงานช่างนะครับก็แนะนำมาได้คอมเมนต์มาได้นะครับผมเดี๋ยวไอ้ตัวนี้จะได้แล้วครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูมาดูพร้อมกันครับโอ้โหร้อนมาแล้วมันเอียงครับผมทำเอียงรสชาติเขาเป็นรสชาติกินเข้าไปแล้วมันจะซ่าลิ้นแล้วก็แบบเนี่ยมันเป็นมันเป็นเครื่องแกงเป็นพริกนะครับมันจะเด้าลิ้นครับเรากินมันต้องเอาออกปล่อยไว้อย่างเงี้ยเขาก็จะอุ่นไปเรื่อยๆครับก่อนอื่นเลยนะกินรากบัวครับผมจะชอบซุปซดน้ำมากกว่าครับผมเป็นคนชอบซดน้ำซุปลองมาดูเส้นเหนียวนุ่มครับไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นหมูปลอมผมว่านะเมืองจีนแล้วก็ตัวเส้นๆตัวนี้นี่ครับผมนี่ฮะนี่ครับมันคือผ้าคีริ้วผมไปถามเข้ามาแล้วมันคือผ้าคีริ้วผมบอกให้มาล่ามั่วไฟผ้าคีริ้วนี่ฮะตัวนี้
ันนี้เป็นสาหร่ายอร่อยครับอร่อยใช้ได้เลยมันมีเห็ดด้วยครับน่าจะเป็นเห็ดหุ่นวันนี้นะครับเราได้เห็นการต้มมาม่าด้วยการใช้ปูนขาวนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับผมในคลิปมันสามารถร้อนได้เร็วมากนะครับไอ้ปูนขาวตัวนี้นะครับนี่ฮะควันยังขึ้นอยู่เลยนะนี่นะเราได้เห็นการทำมาม่าด้วยปูนขาวและอาหาร MRE ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นอาหารสำเร็จรูปอุ่นเองได้ไม่ต้องเข้าเวฟก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างโจ้ลำปางด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับกินต่ออันนี้ผมไม่เอาเลยเราไปกินวันหลัง